รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการพัฒนาครูกศน.ครับผมโกมุทคงเทศผู้ดำเนินรายการนะครับรายการนี้ครับนำเสนอเรื่องราวเนื้อหาต่างๆที่จะทำให้คุณครูกศน.ทุกๆท่านนะครับสามารถที่จะเก็บสาระต่างๆไปเพิ่มพูนศักยภาพของตัวท่านเองเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวทีเดียวหลากหลายบริบททีเดียวนะครับที่จะทำให้ท่านสามารถนำไปถ่ายทอดต่อสู่นักเรียนของท่านได้ซึ่งก็จะเป็นการสร้างคุณภาพให้กับครูกศน.ทุกท่านรวมไปถึงถ่ายทอดความเป็นคนคุณภาพให้กับนักเรียนกศน.และก็ทำให้ชุมชนต่างๆนั้นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับหนึ่งในเรื่องที่เราพูดถึงกันมานะครับนั่นคือเรื่องของการที่เราจะทำโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งจะสร้างโครงงานอะไรสักอย่างหนึ่งจำเป็นต้องมีเรื่องของระบบระเบียบต่างๆที่มีขั้นมีตอนที่ชัดเจนนะครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะนำเอากรณีศึกษามาฝากกันแต่ทีนี้ผมไม่ได้ลงไปในพื้นที่เองจริงๆนะครับมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ3ท่านครับลงไปในพื้นที่และวันนี้ทั้ง3ท่านก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีที่มีกับการนำไปอบรมทั้งการเขียนโครงงานแล้วก็โครงการต่างๆกับทางครูกศน.นะครับจะเป็นที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาคุยกับ3ท่านนี้ครับประกอบไปด้วยอาจารย์จินวราถิ่นทวีครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมจินตภัทรนะครับและอาจารย์วิษณุเอมประณีตกับอาจารย์วิชัยจิตมาลีรัตน์ทั้ง2ท่านจะเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของทางสถาบันนะครับสวัสดีอาจารย์ทั้ง3ท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านสบายดีไหมครับค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะครับช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆด้วยนะครับแล้วเรื่องโรคภัยต่างๆแพร่มากับอากาศก็มีเยอะอยู่ด้วยนะครับเราจำเป็นมากที่เราต้องทำตัวเราเองให้สมบูรณ์แข็งแรงเข้มแข็งกันเอาไว้อาจารย์ครับทั้ง3ท่านที่ผมได้เกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นี้ได้เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิด้านการฝึกอบรมมีการฝึกอบรมเรื่องอะไรยังไงบ้างครับผมให้อาจารย์จินวราเล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็โครงงานโดยทั่วๆไปตลอดจนการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดทำด้วยให้กับคุณครูกศน.ที่อำเภอหนองวัวซอค่ะครับกศน.อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีจำนวน25ท่านด้วยกันค่ะ25ท่านเอ๊ะ25ผมขออนุญาตถามว่ารายละเอียดของตัวบุคคลที่จะเข้ารับการอบรมเนี่ยมีผลอะไรกับการอบรมไหมครับอย่างเช่นว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายวัยแค่ไหนหรือว่ามีสถานภาพทางสังคมยังไงได้มีผลกับการอบรมไหมครับคือในครั้งนี้คือทางกศน.เองอะค่ะก็คัดเลือกคุณครูที่จะต้องพัฒนาทักษะในเรื่องของการเขียนโครงงานออกมาอยู่แล้วอะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทางกศน.กำหนดออกมาอยู่แล้วนะคะก็คือทางเราเนี่ยเป็นผู้ที่จะไปมอบองค์ความรู้ให้คือมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเมนหลักอยู่แล้วว่าคือครูกศน.ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกศน.อำเภอหนองวัวซอค่ะเพราะฉะนั้นพอเรารู้ทาร์เก็ตแน่นอนแล้วรู้วัตถุประสงค์ในการทำงานแน่นอนแล้วเราก็เลยจัดทีมลงไปเลยได้เป็นอาจารย์ทั้งสองท่านคืออาจารย์วิษณุแล้วก็อาจารย์วิชัยนะครับทั้งสามท่านไปร่วมกันแบ่งงานกันช่วยเสริมงานกันในการอบรมยังไงบ้างครับอย่างเช่นอย่างท่านอาจารย์วิษณุนะคะท่านก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของประสบการณ์การเป็นครูมานะคะท่านก็จะลงไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในเชิงของงานวิชาการนะคะส่วนดิฉันเองก็จะใช้ทักษะที่เรียกว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการนำเสนอนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในสาขานิเทศศาสตร์อยู่ในสาขาสื่อสารมวลชนมาก่อนก็จะมีเทคนิคทักษะต่างๆที่จะไปมอบให้กับคุณครูในการนำเสนองานหรือว่านำเสนอโครงงานนั่นเองค่ะก็คือสื่อสารการพูดจานะครับครับแล้วตัวเนื้อหาโครงงานทั้งหลายที่จะอบรมก็จะเป็นทางส่วนของอาจารย์วิชัยนะครับซึ่งยากไหมฮะครับยากไหมครับไปอบรมมานี่ยากไหมฮะคือได้โจทย์มาว่าคราวนี้ไปต้องลงมือปฏิบัติเหมือนกับจับมือเขียนกันให้เป็นเลยเพราะว่าปัญหาของคุณครูกศน.ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะถนัดการทำงานไม่ถนัดเขียนนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยพอเราท่านส่งโครงการขึ้นมาส่งโครงงานขึ้นมาบางทีเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ไม่ได้รับอนุมัติเพราะว่าวิธีเขียนไม่ถูกต้องหรือบางทีไม่เข้าใจเรื่องงบประมาณแบบเนี้ยมันต้องใช้อย่างนี้แต่ไปเขียนไม่ถูกนะครับเขียนหมวดประเภทการแยกงบประมาณอะไรไม่ถูกนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าต้องไปอยู่คลุกคลีกันเลย3วันนะครับที่จะลงมือภาคปฏิบัตินะครับกระบวนการต่างๆก็คือต้อง
ต้องให้คุณครูกศน.ซึ่งมาจากพื้นที่กศน.ตำบลต่างๆเพราะเดี๋ยวนี้ครูกศน.เราเนี่ยมีกศน.ตำบลนะครับก็มารวมกันที่อำเภอซึ่งครูเหล่านี้จะเข้าใจพื้นที่อย่างดีจะเข้าใจปัญหาของพื้นที่จะเข้าใจจุดเด่นจุดด้อยของพื้นที่และเข้าใจประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับก็รวมทั้งนักศึกษากศน.แล้วก็บางทีญาติพี่น้องนะครับเราไปเนี่ยเราจะพบว่าเขาเหมือนญาติพี่น้องกันนะครับไปตำบลนั้นตำบลนี้เดี๋ยวยิ่งเวลาที่ลงพื้นที่เนี่ยนะครับเขาอยู่กันเหมือนญาติเลยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเราต้องเอาผู้ปฏิบัติมาเขียนโครงการนะครับซึ่งก็ต้องให้แนวคิดทฤษฎีต้องให้ลงมือทำนะครับแล้วก็ต้องให้ว่าต้องถูกต้องตามระเบียบที่จะอนุมัติด้วยเพราะนั่นนี่ก็เป็นโจทย์ที่ทำงานตอนนี้ครับครับซึ่งคำว่าถูกต้องตามระเบียบนี่คงจะมาที่อาจารย์วิชัยแล้วเลยนะครับเพราะอาจารย์จะดูแลเรื่องของเนื้อหาต่างๆแต่ผมขออนุญาตนี้ฮะคือถ้าพูดแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะมีบางอาจจะมีบางท่านนะครับที่อาจจะไม่ใช่ครูกศน.เนี่ยแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นจะต้องมาทำทำไมเหรอไอ้ตัวโครงงานโครงการต่างๆเนี่ยนี่คือความพยายามในการที่จะช่วยกันนำองค์วิชาความรู้ต่างๆเนี่ยมาบูรณาการเพื่อพัฒนาไม่ว่าจะเป็นพัฒนาในเรื่องของศักยภาพส่วนบุคคลศักยภาพของพื้นที่หรือแม้กระทั่งผลผลิตต่างๆภายในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะทำแบบนั้นให้ได้เนี่ยก็ต้องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันยังไปไม่ถึงประสิทธิภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นจึงต้องมาวิเคราะห์วิจัยต่างๆแบบนี้นะครับคราวละครับผมเรียนเชิญอาจารย์วิชัยเลยครับว่าไอ้เจ้าตัวโครงงานเนี่ยถ้าเกิดอยู่ๆลุกขึ้นมาอยากจะทำโครงงานเสนอสักอย่างมันต้องมีอะไรให้คำนึงถึงบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับครับครับคืออย่างแรกเลยนะฮะก็คือว่าเราต้องเอาเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรองค์ความรู้ที่เรามีในพื้นที่นะครับเป็นหลักก่อนเป็นหลักก่อนเพราะว่าถ้าเผื่อครูหรือผู้ที่จะทำโครงงานที่จะเขียนอะไรต่างๆนานาเนี่ยคือจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเริ่มต้นเนี่ยคือว่าต้องมีความเข้าใจให้ชัดเจนว่าโครงงานเนี่ยมันคือการเริ่มต้นของระบบรวบรวมความคิดอย่างไปต้นว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ในความหมายนี้คือในความหมายคือโครงงานนั้นน่ะเป็นโครงงานที่ใช้หลักการของทางวิทยาศาสตร์หลักการทดลองหลักการเรื่องของข้อมูลหรืออะไรเนี้ยมาเป็นอันดับแรกในการที่จะรวบรวมสิ่งที่คิดไว้ก่อนนะครับแล้วเมื่อสามารถที่จะทำในตัวโครงงานที่ตามหลักตัวนี้ได้แล้วเนี่ยมันจะเห็นผลสัมฤทธิ์อะไรแล้วเนี่ยเราถึงจะมาพูดถึงตัวโครงการอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์วิษณุพูดเนี่ยฮะอันนั้นถูกต้องแล้วคือว่าตัวโครงการเนี้ยมันจะมาหลังจากที่พอเราได้ตัวโครงงานที่มันชัดเจนแล้วเนี่ยเราค่อยมาดูว่าช่องทางที่มันจะเกิดขึ้นอันเนี้ยมันจะเป็นโครงการเพื่อไปขออนุมัติเรื่องอะไรเพื่อพัฒนาหรือว่าเพื่อที่จะไปต่อยอดกับหน่วยงานอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเราก็จะมาเขียนตัวโครงการเพราะฉะนั้นตัวโครงการเนี่ยมันคือส่วนย่อยจากโครงงานที่เกิดขึ้นก่อนภาพใหญ่มันจะเป็นตัวโครงงานก่อนนะฮะซึ่งโครงงานเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่ท่านผอ.จินบอกนะมันไม่ได้หมายความว่ามีเฉพาะวิทยาศาสตร์มันมีโครงงานอะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่อยู่ที่ว่าเป็นโครงงานนวัตกรรมก็มีโครงงานเรื่องเทคโนโลยีอะไรก็มีแต่ว่าเราจะเอาจุดไหนมาใช้กับพื้นที่ไหนอย่างกรณีของที่หนองบัวซอเนี่ยต้องถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของผลผลิตในเรื่องของอะไรอุปโภคบริโภคอะไรเนี่ยของเขาสมบูรณ์เยอะฮะของเขาสมบูรณ์หลากหลายเลยใช่ไหมหลากหลายแบบที่อาจารย์วิษณุบอกฮะว่าพอครูกศน.มาแต่ละที่ต่างตำบลกันต่างตำบลมาเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยแล้วเขาจะรู้จักบริบทของคนในพื้นที่เป็นญาติเป็นอะไรอะไรเพราะตอนลงพื้นที่นี่ที่เห็นอย่างหนึ่งคือมันเหมือนกับเป็นญาติสนิทนะนะเราก็เพิ่งไปเจอแต่ว่าเอ๊ะพอไปนี่มันเหมือนกับเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราไปด้วยเลยอย่างเงี้ยคือเป็นกันเองแล้วพอเราถามข้อมูลหรือว่าเราต้องการที่จะซักบางอย่างเพื่อที่จะให้เกิดคำตอบที่ชัดเจนนะอย่างกรณีครูกศน.พอนั้นคือเขาเขียนเขาทำแต่เสร็จแล้วตอนที่จะลงมือที่จะร่างให้มันเป็นรูปร่างเนี่ยบางทีที่เขาทำเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นอันนี้คือเหตุผลเป็นหลักการที่ดี
แต่ว่าเขาไม่สามารถจะเอาสิ่งนั้นมาเขียนมาอ้างอิงอะไรเงี้ยคือที่เขามองข้ามไปทั้งหมดอยู่ในหัวอยู่ในประสบการณ์แต่ว่าถ่ายทอดออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เหมือนกับทั้ง3คนนี้เราก็ไปเติมเต็มให้ครับนะฮะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แต่ในหัวอย่างเดียวแล้วจะไปให้คนอื่นเขาเห็นคล้อยตามเพียงพอจนกระทั่งจะมาสนับสนุนได้คงยากแต่ถ้าเกิดเราสามารถถ่ายทอดออกจากหัวมาได้นะครับแล้วก็มาถ่ายทอดเพื่อไม่ใช่ให้แค่กลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งเขาสนับสนุนเนี่ยถ้าหากว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นแล้วเห็นพ้องต้องกันด้วยแรงสนับสนุนมันจะมากมายมาจากทุกที่เลยซึ่งมันก็จะทำให้เข้มแข็งขึ้นมาได้ทันทีเลยทีนี้อย่างที่พอเราได้พูดถึงภาพรวมต่างๆแล้วเนี่ยครับก็เรามาลงรายละเอียดเฉพาะเรื่องของตัวโครงงานเฉพาะที่อำเภอนี้กันนะครับที่เราไปที่อำเภอหนองวัวซอนะครับที่นี่เนี่ยอย่างที่อาจารย์วิชัยบอกไว้ว่าเขามีบริบทค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าพื้นที่ก็อุดมสมบูรณ์มากๆในแต่ละตำบลเนี่ยก็จะมีสิ่งที่สามารถหยิบยกขึ้นมาสร้างโครงงานกันได้เยอะเต็มไปหมดเลยอย่างนี้ในครูกศน25คนที่เชิญมาอบรมกันด้วยนี่เราจะทำอย่างไรครับถึงจะทำให้เขาสามารถลงไปดูแลรายละเอียดอะไรต่างๆนานาหรือว่าสร้างขั้นตอนอะไรต่างๆได้ครับครับตรงนี้ก็เราต้องเริ่มต้นอย่างนี้ว่าในความเป็นพื้นที่ของอุดรธานีครับเป็นพื้นที่ของหนองวัวซอนครับเขาก็มีตั้งแต่รากฐานทางธรรมชาตินะครับเมื่อก่อนเราบอกว่าอีสานนี่แล้งแต่พอไปดูแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ใช่อย่างนั้นครับอีสานเขียวเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่อาจารย์วิชัยบอกว่าโอ้โหเขาหลากหลายอุดมสมบูรณ์ผมยังงงใช่เมื่อก่อนเราคิดว่าหนองวัวซอนี่มันจะเหมือนหนองหมาวอมันอะไรแบบนี้ในหนังใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนองวัวซอนี่มีหนองน้ำขนาดใหญ่นะครับมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มีเทือกเขามีพื้นที่การเกษตรนะครับค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นอกจากนั้นในทางธรรมชาติแล้วเนี่ยเขายังมีวัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานที่มีความหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับแล้วเขาก็ใช้บริบทจากธรรมชาติเนี่ยก่อให้เกิดวัฒนธรรมทั้งในเชิงพระพุทธศาสนานะครับเรามีเกจิอาจารย์ไปตั้งสำนักสงฆ์ไปตั้งฐานปฏิบัติธรรมอยู่บนดอยก็หลายรูปด้วยกันในอำเภอนี้นะครับแล้วก็วัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับไม่ว่าจะเอาวัสดุพื้นบ้านมาทำเป็นงานฝีมือนะครับการทอผ้าการปลูกพืชหรือว่ารวมทั้งขณะเดียวกันเนี่ยในความสมบูรณ์เหล่านี้ก็มีปัญหาสังคมเช่นในบางครั้งบางปีน้ำอาจจะแล้งทำยังไงก็จะจัดการทรัพยากรน้ำยังไงนะครับบางครั้งเริ่มมีจากภายนอกเข้าไปกระทบปัญหาสังคมเช่นเราก็เข้าใจกันดีนะครับที่อุดรที่หนองวัวซอเนี่ยมีเขยฝรั่งกันจำนวนมากเพราะนั้นสังคมว่าทำตรงเนี้ยมันเป็นช่วงหัวเรื่องหัวต่อเป็นช่วงปรับเปลี่ยนเขาจะอยู่กันยังไงซึ่งตรงนี้ครูกศน.จะใกล้ชิดครับหรือที่เราคาดไม่ถึงเลยก็คือมีแหล่งที่ปลูกมะม่วงขนาดใหญ่มากขนาดส่งออกนะครับไม่ใช่ปลูกทานกันในพื้นที่หรือว่ามาขายกันในทำข้าวเหนียวมะม่วงแบบบ้านเรานะก็ส่งออกแล้วแปรรูปเป็นโกอินเตอร์เลยผมว่าคงจะเป็นด้วยความอ่อนด้วยประสบการณ์ของผมเองผมไม่เคยได้ยินคำว่ามะม่วงอุดรเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็เป็นอุตสาหกรรมเพราะว่าเราชื่อเสียงเรามักจะได้ยินอย่างเช่นอะไรนะเงาะจันหรือใช่ไหมฮะทุเรียนนนอะไรเงี้ยผมไม่เคยได้ยินมะม่วงอุดรจากฉะเชิงเทราใช่ครับใช่ปรากฏว่าพื้นที่ที่หนองวัวซอเนี่ยเหมาะแก่การปลูกมะม่วงเป็นไร่ขนาดใหญ่และทำเป็นอุตสาหกรรมไม่ใช่อุตสาหกรรมในครัวเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วก็มีการแปรรูปมีการทำแพ็กเกจที่ได้มาตรฐานสากลแล้วก็เน้นส่งออกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการลงทุนแล้วก็เราได้ลงไปพื้นที่ได้ไปคุยกับเจ้าของผู้ประกอบการซึ่งมีความสนิทสนมกับทางกศน.เป็นอย่างมากเนี่ยนะครับกศน.ก็ส่งนักศึกษามาเรียนรู้มาฝึกงานมาช่วยทำงานตรงนี้ได้เนี่ยก็พบว่าเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าที่หนองวัวซอมีอะไรขนาดนี้ครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับทำให้มีก่อให้เกิดรายได้ก่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของชุมชนที่นั่นด้วยเนี่ยนะครับจากปัญหาเหล่านี้เราก็พยายามให้ครูกศน.เนี่ยนำสิ่งที่เป็นจริงในพื้นที่นะครับมาทำเป็นโครงการเพื่อต่อยอดพัฒนาต่อไปครับ
ครับซึ่งถ้าจากที่อาจารย์วิษณุบอกมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลากหลายจริงๆนะครับมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมพื้นบ้านมีทั้งเรื่องของธรรมชาติต่างๆซึ่งธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เท่านั้นแต่ว่ามีปัญหาจากธรรมชาติด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมากหรือว่าน้ำน้อยก็ตามก็เป็นปัญหาทั้งสิ้นใช่ไหมครับได้มีเรื่องของการทำมาหากินซึ่งเขาค่อนข้างหลากหลายเพราะว่ามีอาชีพที่เกิดจากสิ่งของพื้นบ้านต่างๆที่ตกทอดกันมาหรือจะเป็นอาชีพใหม่ๆอาชีพทางด้านการเกษตรนะครับแม้กระทั่งอย่างที่พูดถึงเรื่องของเขยฝรั่งก็แน่นอนว่าพอวิธีคิดเปลี่ยนไปพอมีเรื่องของการถ่ายเทวัฒนธรรมตะวันออกตะวันตกเข้ามาเนี่ยก็น่าจะทำให้อาหารการกินอย่างน้อยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกันบ้างแหละใช่ไหมมีสามีมาคงจะไม่ได้จับสามีจกข้าวเหนียวอย่างเดียวอาจจะต้องมีทำอาจจะต้องทำขนมปงขนมปังอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือในเมื่อมีบริบทที่หลากหลายกันอยู่ในตำบลที่หลากหลายแบบนี้แล้วครูกศน.จากทุกที่มารวมตัวกันอยู่ในการอบรมแบบนี้แล้วเนี่ยการที่เราจะใช้วิธีแบ่งกลุ่มหรือใช้วิธีแต่ละคนฮะใช้วิธีแบ่งกลุ่มออกมาแบ่งกลุ่มการจะแบ่งกลุ่มไปเนี่ยก็น่าจะทำให้ต้องความคิดในแต่ละคนและปัญหาของแต่ละพื้นที่มันน่าจะหลากหลายเราทำยังไงครับถึงทำให้ได้เพราะผมเชื่อว่าแบ่งกลุ่มแล้วคงจะไม่ใช่ว่ากลุ่มหนึ่งเสนอห้าโครงงานแน่ๆ ต้องโครงงานใดโครงงานหนึ่งอันนี้มีวิธีการทำไงฮะอาจารย์วิชัยครับตรงนี้นี่ของเรานี่จะใช้วิธีการที่ให้เรื่องกว้างๆก่อนพอเราให้แนะนำความรู้ตรงเรื่องโครงงานอะไรแล้วนะฮะเสร็จแล้วหลังนั้นมาเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นการสอบถามนะฮะสอบถามในแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความถนัดมีความสนใจอะไรเพราะว่ามันก็จะมีครูกศน.ที่หลายคนพอไปเช็คดูแล้วปรากฏว่าไม่ได้อยู่แค่ในตำบลที่หนองวัวซอบางคนมาจากมหาสารคามก็มาก็มีฮะบางคนก็หมายถึงว่าย้ายมาจากพื้นเพอยู่ที่นั่นหรือว่าเคยอยู่ที่นั่นแล้วถูกย้ายมาใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีบริบทอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมองเหมือนกันเป็นต้นว่าคนหนึ่งก็กลุ่มหนึ่งเขาจะมองเรื่องแค่ว่าเขาสนใจเรื่องแหล่งน้ำก่อนเขาอยากจะสำรวจเรื่องแหล่งน้ำเขาก็จะจับกลุ่มกันนะครับอีกกลุ่มนึงอาจจะถนัดในเรื่องของมีข้อมูลเรื่องผลผลิตที่มันมีอยู่แล้วสิ่งประดิษฐ์อะไรที่มาจากวัสดุธรรมชาติเขาก็เข้ากลุ่มกันนะครับในลักษณะนี้ฮะซึ่งมันค่อนข้างจะเป็นการจัดกลุ่มที่สบายๆนะเราไม่ต้องไปนั่งชี้อะไรๆเราเพียงแต่ว่าบอกประเด็นว่าควรจะมาจากตรงนี้ต้องเอาที่เราถนัดที่เราสนใจจริงๆก่อนเพราะนั้นสิ่งนี้มันจะต่อยอดเป็นคุณภาพที่ดีได้ครับเพราะฉะนั้นเสริมท่านวิชัยตรงนี้นิดนึงเรื่องการแบ่งกลุ่มที่พิธีกรถามเนี่ยถ้าสมมุติว่ากศน.อำเภออื่นๆจะไปทำกิจกรรมอย่างนี้วิธีการที่จะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยครูกศน.ชอบใจหรือว่ามีความถนัดในการทำงานด้วยกระบวนการกลุ่มนะครับพอให้งานเดี่ยวเนี่ยเขาจะเครียดค่ะก็ชอบที่ทำงานกลุ่มเพราะนั้นเวลาในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็ต้องจัดให้เกิดความสมดุลเช่นมีครูกศน.ที่อยู่ประจำที่สำนักงานที่อำเภอนะครับก็จะเข้าใจเรื่องการทำแผนงานทำโครงการเพราะพวกนี้ต้องทำอยู่แล้วส่งแล้วก็ส่งขึ้นมาที่ส่วนกลางหรือส่งไปที่จังหวัดนะครับแต่ครูกศน.ตำบลเนี่ยจะถนัดงานภาคปฏิบัติในพื้นที่ครับจะไม่ค่อยบอกเอาให้เขียนหลักการเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวเริ่มเครียดแล้วเคยช้าขึ้นมาก็ลงพื้นที่นะครับเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจับกลุ่มแล้วในหนึ่งกลุ่มเนี่ยให้มีครูกศน.ตำบลในพื้นที่นะครับมีครูที่ทำหน้าที่ธุรการหรือว่าในแผนงานทำหน้าที่เอกสารอีกคนนึงอาจจะทำด้านการเงินงบประมาณเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยงานกลุ่มจะสนุกมากแล้วก็สำเร็จได้สูงครับผมจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วตอนนี้ที่เราไปอบรมมาอย่างที่หนองวัวซอนี่เราแบ่งกันกี่กลุ่มครับ3กลุ่มด้วยกันครับ3กลุ่มด้วยกันใน3กลุ่มนี้แล้วเขาได้มีการbrainstorm กันจนกระทั่งได้ออกมาเป็นโครงงานอะไรบ้างครับเป็นภาพบรรยากาศของการระดมความคิดเห็นที่สนุกสนานมากๆคือคุณครูทุกท่านช่วยกันเต็มที่เลยนะคะทั้ง3กลุ่มครับแล้วก็พอได้เรื่องหัวข้อออกมาอย่างเรื่องแรกเนี่ยจะได้ในส่วนของการสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่การทำการเกษตรคืออย่างที่บอกอย่างที่ท่านอาจารย์วิษณุบอกว่าสภาพพื้นที่ที่เกิดปัญหาในอำเภอหนองวัวซอเนี่ยท่านครูอาจารย์ทุกท่านเนี่ยมองเห็นปัญหาอยู่แล้วแหละอยากจะต้องการเอาโครงงานหรือว่าต่อยอดเป็นโครงการเนี่ยเข้าไปสู่การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือในพื้นที่ในพื้นถิ่นเนี่ยมีพืชเศรษฐกิจอย่างที่บอกก็คือมะม่วง
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆในหนองบัวซอนะคะจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีจุดแข็งหลายประเด็นมากทั้งเรื่องของการบริหารจัดการเพราะว่าเป็นในลักษณะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วยการขายส่งออกการแปรรูปการศึกษาเรื่องของการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำเลยอะค่ะกลางน้ำก็คือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดอีกทีนึงว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะรวมไปถึงปลายน้ำสู่ผู้บริโภคเนี่ยดังนั้นคุณครูกศน.ก็เลยจับประเด็นนี้ค่ะมาทำในเรื่องของลงไปศึกษาสวนมะม่วงภูเพนนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวกับมะม่วงอินทรีย์น้ำดอกไม้สีทองนะคะส่วนกลุ่มที่3คือจะเป็นเรื่องของใยไหมเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยมีต้นไหมที่เลี้ยงไหมกันนะคะแล้วก็มีดักแด้ออกมาใช่ไหมคะมีใยไหมออกมามีรังไหมออกมาก็นำไปสู่การทำดอกไม้จากใยไหมซึ่งก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไม่เพียงแค่ดอกไม้จากใยไหมเพียงอย่างเดียวยังคงมีเรื่องของสบู่เรื่องของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่สามารถต่อยอดได้หรือแม้กระทั่งตัวดักแด้ค่ะครับก็สามารถมาแปรรูปเอามาอบเอามาทำอบแห้งหรือว่าจะมาอบโดยธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเป็นสู่การแปรรูปแต่ว่าทางครูกศน.ก็จะเจาะไปที่การทำดอกไม้จากใยไหมก็จะเป็น3กลุ่มนี้ค่ะที่เป็นความสนใจแล้วก็คุณครูก็ต้องการที่จะลงพื้นที่เข้าไปทำโครงงานนั่นเองค่ะแต่ทีนี้จากที่ฟังมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าสิ่งที่พูดถึงตัวโครงงานทั้ง3อันจริงๆเป็นจุดแข็งอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับโครงงานไม่ใช่ว่าจะหาอะไรที่เป็นจุดอ่อนหรือเป็นปัญหาแล้วก็มาพยายามพัฒนามาแก้ไขแล้วครับสามารถทำจุดแข็งได้ด้วยหรอครับใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งจุดแข็งเนี่ยจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าการทำโครงงานเนี่ยจะมีหลักการมีทฤษฎีมีแนวคิดเชิงวิชาการที่จะไปทำให้ทุกสิ่งอะค่ะออกมาในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าในพื้นที่เองอาจจะทำมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องของประสบการณ์ตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีหลักวิชาการมีการทำที่เป็นระบบระเบียบอย่างที่ท่านอาจารย์วิชัยบอกไปเสริมให้มันก็จะส่งเสริมให้เด่นมากยิ่งขึ้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วอย่างนี้ถ้าในมุมมองของอาจารย์วิชัยอาจารย์วิษณุคิดว่าการที่เลือกหัวข้อของโครงงานเนี่ยระหว่างการเลือกจุดแข็งที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อไปหรือเลือกจุดอ่อนที่มีเพื่อที่จะมาแก้ไขความบกพร่องอะไรอะไรน่าสนใจหรืออะไรที่น่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันครับตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องอธิบายให้ผู้ครอบครองเข้าใจนะครับว่าถ้าเราพบปัญหาหรือพบจุดอ่อนเราสามารถนำโครงงานโครงการต่างๆเข้าไปแก้ปัญหาเข้าไปเสริมเติมเต็มได้แต่ถ้าในพื้นที่ไหนมีจุดแข็งมีทรัพยากรที่สมบูรณ์เราก็ทำโครงงานประเภทต่อยอดให้เขาพัฒนาขึ้นมาอีกนะครับเพราะนั้นโครงงานนี้จะเข้าไปตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็คือเพื่อให้จัดความคิดให้เป็นระบบไม่งั้นก็จะเป็นการทำงานแบบรูทีนคือปฏิบัติกันเป็นแบบประเพณีสืบทอดกันมาแบบนั้นไปเรื่อยแต่ถ้าเราทำเป็นโครงงานเนี่ยมันจะมีตั้งแต่หลักการเหตุผลมันจะมีวิธีปฏิบัติแล้วก็ผลที่คาดจะได้รับเป็นไงและมีที่สำคัญคือมีการประเมินผลซึ่งตรงนี้ครูกศน.จะต้องมีทักษะที่เชี่ยวชาญในการประเมินผลว่าในแต่ละปีเนี่ยเราทำโครงการทำโครงงานต่างๆมันประสบความสำเร็จหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่เราต้องปรับแก้ต่อไปมันก็ไปพัฒนากระบวนการทำงานของครูกศน.ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับครับครับผมขอเสริมอาจารย์วิษณุนิดหนึ่งครับตรงส่วนที่บอกว่าประเด็นที่บอกว่าจะต่อยอดเราเอาสิ่งที่เด่นอยู่แล้วทำเนี่ยกับอีกสิ่งนึงที่บอกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นจุดเด่นเนี่ยคือทั้งสองส่วนเนี่ยมันสามารถจะทำได้ทั้งนั้นนะที่จะทำเป็นโครงงานเพราะบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีผลผูกพันมันมีผลกับการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติค่านิยมหรืออะไรเงี้ยฮะอย่างที่เมื่อกี้มีประเด็นที่พูดถึงเรื่องของเคยต่างชาติอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามีครูกศน.กลุ่มนึงก็เสนอเรื่องนี้ขึ้นมาพอเสนอครั้งแรกนี่เราก็มองหน้ากันทั้ง3ท่านวิทยากรบอกประเด็นนี้พอมันจะยังไงนะประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่มันสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคือพอเราได้เริ่มให้โอกาสเขาพูดให้โอกาสเขาแสดงอะไรตรงนี้ออกมาเนี่ยเราก็เริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แนะนำเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยสิ่งที่มันได้ตามมานะคือว่ามันทำให้เกิดประเด็นที่เขาเกิดกลับไปฉุกคิดว่าแล้วถ้าเผื่อเขาคิดว่าการแข่งกันมีบ้านหลังใหญ่นะครับมีเขยต่างชาติและบ้านหลังใหญ่กว่ากันอย่างเดียวเนี่ยมันจะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ไหมลองคิดถึงค่านิยมของลูกหลานที่เป็นสุภาพสตรีในอนาคตเนี่ยว่าเขาจะหลงตรงส่วนนี้ไปด้วยหรือเปล่าเพราะบางทีจุดหนึ่งก็คือเราต้องไม่ลืมว่าทุกคนมีศักยภาพของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นครูกศน.ก็เถอะไม่ได้หมายความว่า
เราจะเสริมให้เขาไปแข่งกันในเรื่องของมีเขยแล้วก็ค่านิยมทางสังคมอย่างเดียวใช่ครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้มันจึงเป็นเรื่องที่บอกว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเผื่อเกิดในครูกศน.ที่ได้รับองค์ความรู้แล้วเนี่ยในส่วนบางส่วนเนี่ยเขาอาจจะมองตรงจุดที่มันเป็นปัญหาแต่เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาทำเป็นโครงงานมาทำเป็นโครงการซึ่งตรงนี้มันจะส่งผลไปถึงเรื่องของทัศนคติเรื่องของความคิดเรื่องของจารีตประเพณีอะไรๆได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกว่ามันได้ทั้งสองส่วนนะคือเราพยายามเน้นว่าการทำโครงการและโครงงานเนี่ยให้เน้นประชาชนเป็นหลักบางทีเราไปติดอยู่กับวังวนของภารกิจกศน.เราก็จะทำงานธุรการจะทำงานเพื่อรายงานเข้ามาที่ส่วนกลางแค่นั้นแต่ถ้าเราประชาชนเป็นหลักนะครับเราก็จะทำมิติ2มิติในการทำโครงงานคือ1เนี่ยทางด้านสังคมวิธีสังคมเนี่ยเขาก็ช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาสังคมยังไงปัญหาเรามีปัญหาไหมหรืออะไรที่เป็นสิ่งดีงามของสังคมอย่างเช่นเราพูดถึงเรื่องมะม่วงเนี่ยเขามีขนาดถึงการจัดงานมะม่วงวันมะม่วงหนองวัวซอนะครับอาจจะมี3วัน5วันก็แล้วแต่ว่ามีผลผลิตมากน้อยเพียงไหนแล้วก็มีทุกคนก็จะเอามะม่วงมาประกวดกันเอามะม่วงมาจำหน่ายทำการแปรรูปอันนั้นก็คือจะต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วถ้าเป็นเรื่องสังคมเนี่ยเขาก็ต้องดูไปด้วยเพราะว่าบางปัญหาใหญ่ๆที่เราพัฒนาบ้านเราเนี่ยถ้าเราไปเน้นด้านใดด้านหนึ่งมันจะไปเกิดปัญหาอีกด้านหนึ่งครับเช่นเน้นเศรษฐกิจปัญหาสังคมจะตามมาครับแต่ถ้าเราไปทำปัญหาสังคมมากเกินไปเศรษฐกิจก็จะไปช้านะครับเพราะนั้นทำยังไงให้มันเกิดสมดุลให้ได้ตรงนี้ครับเป็นโจทย์ที่คณะวิทยากรที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนแล้วก็พยายามดึงศักยภาพของผู้คัดเลือกการอบรมเนี่ยออกมาให้เขาคิดเองลงมือทำเองนะครับโดยที่เราไม่ใช่ไปชี้นำเพราะธรรมดาเราไปชี้นำไม่ได้แล้วเพราะเราไปจากนอกพื้นที่แต่เราเอาเทคนิคมาให้ได้นะครับว่าปัญหาอย่างนี้เราให้เทคนิคยังไงเราจะแก้ยังไงซึ่งบางทีเขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็มองไม่ออกเหมือนกับการเรียกว่า outside in กับ inside out นะมันก็มองไม่ออกนี่พอเราเข้าไปใกล้นิดเดียวเนี่ยเขาก็ไปได้เยอะนี่แสดงให้เห็นว่าศักยภาพของครูกศน.เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่นโยบายรัฐบาลก็ดีนโยบายของทางส่วนกลางก็ดีอะไรลงไปเนี่ยถ้าลงผ่านสำนักงานกศน.จังหวัดอำเภอตำบลเนี่ยจะประสบความสำเร็จด้วยเร็วเพราะเข้าถึงเลยเหมือนการเรียนรัฐ เลยเป็นที่นิยมของผู้บริหารนะครับครับนั่นคือที่อาจารย์วิศนุกำลังบอกเราอยู่นะครับก็คือเรื่องของประโยชน์ต้องคำนึงถึงให้มากๆเอาไว้นะครับว่าทำแล้วเนี่ยทำโครงงานทำโครงการต่างๆแล้วเนี่ยได้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งประโยชน์เนี่ยมันเกิดกับชุมชนของตัวเราเองอยู่แล้วมันก็จะสร้างทั้งความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมต่างๆหรือบางทีด้านการเมืองด้วยซ้ำไปเพราะว่าในบางเรื่องที่การมันดูเป็นการเมืองแต่ว่าเรามันไม่ออกมากระจ่างชัดนะมันแทรกซึมอยู่เนี่ยถ้าเราเข้มแข็งในเรื่องอื่นๆการเมืองก็เข้าไม่ถึงนะคือการเมืองนี้ต้องดูว่าการเมืองภาคประชาชนนะครับอย่างเช่นสมมติว่าอย่างจะมีการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเราสื่อสารผ่านกศน.จะเข้าถึงประชาชนถึงระดับตำบลถึงระดับหมู่บ้านเลยหรืออย่างที่ผ่านมาสดๆร้อนๆปัญหาโควิดเนี่ยถ้าเราให้กระบวนการแก้ปัญหาให้ความรู้ผ่านกศน.ซึ่งช่วยกันกับทางอสม.ซึ่งเขามีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วก็จะเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและเราก็สามารถเอาชนะได้อย่างดีเลยเหมือนอย่างที่เห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับว่าประเทศไทยด้านการสาธารณสุขนี่อันดับหนึ่งของโลกเลยนะก็เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปมีกลไกอยู่แล้วเพียงแต่ใส่องค์ความรู้เข้าไปนิดนึงเขาก็จะไปได้เลยครับอันนี้ที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการถอดบทเรียนของการไปอบรมครูกศน.เพื่อจะได้เขียนโครงงานเขียนโครงการต่างๆเพื่อนำเสนอไม่ว่าจะเป็นขอการสนับสนุนหรือของบประมาณก็ตามเพราะฉะนั้นการจะถอดบทเรียนเราก็ต้องไปลงรายละเอียดในสิ่งที่ได้ไปอบรมกันมาซึ่งในกรณีศึกษาของเรานี้จะเป็นครูกศน.อยู่ที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับผมขอกลับไปที่การอบรมครับอาจารย์วิชัยครับแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มแล้วก็3กลุ่มที่เขานำเสนอหัวข้อกันมา3หัวข้อนี้เราได้มีการคล้ายๆกับดีเบตกันไหมครับหัวข้อที่นำเสนอคือในหนึ่งกลุ่มเนี่ยเขาเสนอมาแค่หัวข้อเดียวเลยหรือว่าเขาเสนอมาแล้วมาเลือกกันอะไรแบบนี้ครับส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นในลักษณะที่เรียกว่าพอเขาเริ่มเข้ากลุ่มกันนะฮะผมก็ในทีมของเราเนี่ยเราก็จะกระจายเข้าไปดูแล้วเขาก็จะมีการคุยกันหลากหลายบางทีไม่ได้เป็นหัวข้อเดียวแต่เสร็จแล้วท้ายสุดมันก็คือเริ่มเรียนรู้กันว่าเออกลุ่มเนี้ยใน3คน5คนเนี่ยที่เขานั่งกันอยู่เขาบอกเอ้ยหัวข้อนี้มันน่าสนใจมากกว่านะอะไรทำนองนี้นะเราก็เข้าไปเสริมแนะนำเขาจนสุดท้ายมันก็แต
แต่ละกลุ่มก็จะได้หัวข้อเดียวออกมานะฮะแล้วเราก็จะให้เวลาเขาในการที่จะเอาเริ่มต้นนะมีประธานมีอะไรที่จะเริ่มรวบรวมความคิดอะไรก่อนครับผมขออนุญาตนิดนึงผมขออนุญาตเฉพาะแค่ในส่วนของหัวข้อนี้ก่อนเพราะผมเชื่อว่าครูกศน.หลายท่านนะครับที่คิดว่าจะเขียนโครงงานสักอย่างนึงเนี่ยมีปัญหาแค่จุดเริ่มต้นนี่แหละคือในกรณีที่ว่าเราแบ่งกลุ่มแล้วแล้วก็แต่ละคนต่างก็ยังเนี่ยสมมติเรามากัน4คนแล้วเราอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยเราอยู่คนละตำบลน่ะต่างคนต่างก็เอาของตำบลตัวเองใช่ไหมฮะอาจารย์วิษณุก็อยากจะทำมะม่วงของอาจารย์จินก็อยากจะทำอะไรล่ะดอกใหญ่ใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอาจารย์อยากจะทำน้ำผมอยากจะทำสามีฝรั่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วอะไรมันจะกลายเป็นจุดที่มันทำให้ตกผลึกได้ว่าอะไรควรจะทำอะไรควรจะกลายเป็นงานกลุ่มของเราเพื่อที่ว่าถ้าครูกศน.ท่านอื่นเนี่ยคือตอนนี้ยังตีกันอยู่เลยว่าจะเอายังไงดีทุกคนต่างก็คิดถึงของพื้นที่ของเราว่าโครงการนั้นจะต้องได้ประโยชน์และปฏิบัติได้จริงครับนะครับบางทีเวลาคิดเนี่ยผมก็บอกว่าคิดอิสระไปเลยอยากทำอะไรก็คิดขึ้นมาแล้วมาระดมสมองแล้วมาคัดสรรว่าอะไรที่เราสามารถทำได้ในศักยภาพที่เรามีอยู่ขณะนี้อันดับแรกเลยคืออะไรที่มันทำได้ก่อนตามศักยภาพของเราเรามีแค่นี้สองเรามีบุคลากรแค่นี้สามงบประมาณเรามีแค่นี้นะครับแล้วก็ในปีงบประมาณที่จะต้องจบแล้วก็อะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำก่อนหลังจัดลำดับความสำคัญนะครับแล้วก็คัดขึ้นมาครับครับซึ่งถ้าทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ต่อยอดตัวโครงงานอื่นๆไปได้คือสมมติว่ามีครบทั้ง4อันนี้แล้วแต่ว่าโดดเด่นขึ้นมาที่1แล้วทำ1ไปสำเร็จเรียบร้อยปุ๊บเดี๋ยว2 3 4ที่คิดกันไปเรียบร้อยแล้วก็ทำต่อได้เลยเพราะว่าใช่ๆก็ตอนนี้พอเขามีทักษะในการทำโครงการแล้วเนี่ยงานมันจะสนุกแล้วเมื่อก่อนเค้ากลัวคือการทำงานนะครูกศน.ไม่กลัวนะครับลุยสู้กี่วันกี่คืนลงพื้นที่ไม่กลัวครับแต่ว่าบอกให้เขียนเอาแล้วมองหน้ากันนั่นแหละครับก็จะเอายังไงต่อจะไปยังไงนะครับผมเคยทดลองอย่างนี้ที่ตอนที่ไปเนี่ยทดลองให้ทำงานเดี่ยวบ้างครับโอ้โหความเครียดเกิดขึ้นครับนะครับแต่พอทำงานกลุ่มเนี่ยมันจะรู้สึกสบายๆนะครับแล้วก็ช่วยกันทำครับแต่พอเป็นงานเดี่ยวปั๊บเนี่ยโอ้ยยังไงล่ะวิ่งมาหาอาจารย์ที่ปรึกษาก็เรียกว่าจับมือเขียนกันเลยงั้นผมขอแยกเป็นหัวข้อเลยถ้าอย่างนั้นในเมื่ออันแรกสุดเราได้ออกมาแล้วว่าเราอยากจะทำโครงงานอะไรเนี่ยมันมีหลักทฤษฎีในการลงไปสำรวจข้อมูลของตัวโครงงานนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์วิชัยครับตัวหลักทฤษฎีของมันเนี่ยมันจะพูดถึงในเรื่องของในเรื่องของตัวพื้นที่ในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องขององค์ความรู้ที่มีครับอย่างกรณีสมมติว่าอย่างกรณีที่บอกว่ามีกลุ่มหนึ่งบอกอยากจะพัฒนาในเรื่องของพืชพันธุ์ในพื้นที่ขณะเดียวกันในทีมที่นั่งอยู่เขาบอกว่าจริงๆอยากจะสำรวจแหล่งน้ำอย่างนี้นะฮะ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นเนี้ย คือว่าเราจะให้ความรู้เขาให้เห็นว่าสิ่งนี้มันสัมพันธ์กันนะครับคุณอยากจะให้ผิดพันธุ์หรือพืชพันธุ์ตัวนี้มันเจริญเติบโตได้ดีเนี่ยถ้าเผื่อคุณสามารถจะตรวจสอบในเรื่องของแหล่งน้ำแล้วแบ่งพื้นที่ไปหรือแบ่งทีมที่ไปทำงานตรงนี้เนี่ยมันช่วยให้ตัวโครงการมันเกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันตัวพืชหรือผิดพันธุ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีคุณภาพเป็นต้นว่าอย่างมะม่วงมีคุณภาพอร่อยรสชาติดีมันจะมาถึงในเรื่องของการส่งออกใช้เวลาเท่าไหร่ส่งออกผลสุกไปยังไงหรือว่ากรณีที่จะเก็บรักษาเราจะมาทำให้มันเป็นในลักษณะของอะไรล่ะเป็นผลิตผลที่ยืดอายุมันต้องมีแพ็กเกจยังไงมันต้องมีในเรื่องของสิ่งที่จะต้องตามมาในเรื่องของกระบวนการทางด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจอะไรเงี้ยตามมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งรวมๆที่เราจะอธิบายให้รู้ว่าถึงแม้แต่ละคนจะมีความคิดตรงส่วนนี้เนี่ยเขาจะเริ่มมองเห็นภาพใหญ่ขึ้นมาแล้วว่าอ๋อจริงๆเนี่ยในเรื่องที่เขาอยากจะรู้แหล่งน้ำมันก็ไม่ใช่รู้แหล่งน้ำทั่วไปไม่ใช่แต่เป็นอย่างเดียวไม่ใช่เขาเจาะไปได้เขาจะรู้แหล่งน้ำมาเพื่อลิ้นจี่เพื่อมะม่วงหรือว่าเพื่อสมุนไพรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะเริ่มมองตรงนี้ออกแล้วมันก็จะไปเสริมตรงที่เขาได้ทำงานร่วมกันนะคือเขาตรงเนี้ยแต่ละคนเขาจะเริ่มเห็นเลยว่าเขามีความสำคัญกันนะเขาเป็นฟันเฟืองที่ช่วยกันทำงานไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะต้องมาขัดแย้งชิงดีชิงเด่นกันว่าเอ้ยฉันจะเอามะม่วงต้องมะม่วงอย่างเดียวนะยังไงก็ต้องแหล่งน้ำไม่ได้อะไรเงี้ยนะตรงนี้ภาพรวมตรงนี้ที่ผมประทับใจในการลงพื้นที่ครั้งนี้มากนะที่ว่าพอเราให้องค์ความรู้ไปนะครับขณะเดียวกันเขามีปฏิสัมพันธ์ที่จะตอบโต้มาขณะเดียวกันเราก็เอาสิ่งที่
เกิดขึ้นที่มันน่าจะเป็นปัญหาเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์กันครับนะครับแล้วก็มาทำต่อนะครับนั่นคือหมายความว่าเป็นเรื่องของรายละเอียดในพื้นที่รายละเอียดของสิ่งที่เราต้องการจะทำต้องมีให้ครบถ้วนหมดเลยทั้งบริบทของพื้นที่ทั้งทรัพยากรทั้งองค์ความรู้ต่างๆที่บางทีเขาอาจจะไม่มีหรือมีแต่ว่าคิดไปไม่ถึงเนี่ยเราเป็นคนภายนอกมองเข้าไปเราพอรู้ว่าอะไรเสริมได้เราก็เสริมให้เขาครบถ้วนอันนั้นเป็นตัวที่จะมาใช้ในการนำไปสำรวจข้อมูลพอได้ข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ไปที่อาจารย์จีนและอาจารย์วิษณุแล้วเพราะว่าต้องลงมือเขียนโครงงานมีข้อแนะนำอะไรบ้างครับในการเขียนโครงงานในมุมมองของอาจารย์ทั้งสองท่านครับข้อแรกก็คือเรื่องของชื่อโครงงานนะคะครับชื่อโครงงานเนี่ยต้องชัดเจนต้องน่าสนใจด้วยต้องน่าสนใจมากๆชัดเจนน่าสนใจแล้วก็เรียกว่าตรงประเด็นที่สุดอะค่ะคืออย่างของอาจารย์วิชัยเมื่อสักครู่นี้คือฉันจะทำมะม่วงแต่อยู่ๆจะมาบอกว่าโครงงานมะม่วงไม่ได้ละไม่รู้มันคืออะไรยังไงก็ไม่รู้ในชื่อโครงงานจะต้องบอกเลยค่ะว่าทำอะไรครับทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำไปเพื่อใครครับก็จะบอกตีโจทย์ชัดก็คือ 3W เลยอะค่ะครับมันจะชัดเจนพอคนหยิบโครงงานขึ้นมารู้อ้อจะทำเรื่องนี้ทำไปเพื่ออะไรแล้วประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะต้องมีเรื่องของชื่อของคนที่รับผิดชอบอย่างที่บอกในครั้งนี้เลยคือเราแบ่งเป็นกลุ่มทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะบอกทั้งหมดเลยว่ารับผิดชอบอะไรยังไงบ้างแต่ในรายชื่อนี้เราจะคุยกันเองอยู่แล้วแหละอย่างที่ท่านอาจารย์วิชัยบอกว่าในแต่ละกลุ่มมีความสามารถที่หลากหลายนะคะก็ต้องบอกไปเลยว่าชื่อของผู้รับผิดชอบซึ่งในรายละเอียดดีเทลว่าใครทำอะไรบ้างเราจะคุยกันในเบื้องหลังของการทำงานอยู่แล้วนะคะส่วนประเด็นต่อไปอย่างที่เราพูดคุยกันไปว่าการที่จะทำโครงงานให้ประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องมีที่ปรึกษาด้วยซึ่งอย่างกรณีเราทั้ง3ท่านเนี่ยเข้าลงไปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาได้นะคะเนื่องจากว่าเรามีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไปหรือแม้กระทั่งครูกศน.เองก็จะต้องไปค้นหาล่ะค่ะไปคัดสรรมาว่าที่ปรึกษาในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของเราเนี่ยเป็นใครแล้วมีด้านไหนบ้างภูมิปัญญาท้องถิ่นก็มีอยู่ใช่ค่ะอันนี้คือสำคัญที่สุดและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของหลักการและเหตุผลตรงนี้อยากจะมีมุมมองตรงนี้ค่ะว่าเรื่องของหลักการและเหตุผลคุณครูกศน.ยังคงเขียนไม่ชัดเจนนะคะยังคงมีความกำกวมอยู่อย่างที่บอกภาพในหัวเนี่ยชัดละลงไปในพื้นที่เรียบร้อยเห็นชัดเจนมีการลำดับความคิดทุกอย่างเรียบร้อยแต่ว่าพอเรียบเรียงออกมาให้มันตรงจุดกับการเขียนหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องเนี่ยยังคงต้องมีการเพิ่มเติมลงไปผมว่านี่คงจะไม่ใช่เฉพาะแค่ครูกศน.นะครับไม่ว่าใครก็ตามพอบอกมาว่าจะทำอะไรสักอย่างนึงให้เขียนหลักการและเหตุผลเนี่ยคงนึกไม่ออกจริงๆอันนี้พอจะมีเทคนิคอะไรบ้างไหมฮะว่าถ้าเราจะเขียนหลักการและเหตุผลเนี่ยไม่ต้องคิดถึงอะไรก่อนเรียบเรียงอะไรก่อนให้ออกมาครับตรงนี้เนี่ยความจริงมันไม่ยากครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยมันยากครับอาจารย์เราไม่คุ้นเคยกับการจัดความจริงแล้วมันยากครับการจัดความคิดให้เป็นระบบครับอย่างเราไปในพื้นที่เนี่ยนะครับที่เราไปจัดการอบรมในคราวนี้เนี่ยเราก็บอกว่าวิธีการทำหลักการเหตุผลหรือเขียนหลักการเหตุผลเนี่ยให้เราถือทฤษฎีไว้นิดนึงก็คือเนี่ยเวลาเราเป็นครูกศน.เนี่ยที่เป็นข้าราชการทั้งหมดนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเริ่มมาจากนโยบายของกศน.ครับจุดเน้นนะครับเราเน้นอะไรในปีนั้นนะครับแล้วเราก็เอามาประกอบเพราะว่าชื่อก็บอกแล้วว่าหลักการและเหตุผลก็คือหลักการน่ะเขามีมาให้เราแล้วหลักการต้องเป็นอย่างนี้ส่วนเหตุผลก็คือเอามาสำทับทำไมเราถึงต้องทำโครงการนี้มีความจำเป็นอย่างไรดูเหมือนจะง่ายขึ้นแล้วบอกแค่นี้เขาก็จะเข้าใจแล้วคือหลักการเนี่ยทำไมหลักการที่จะทำโครงการนี้เนี่ยมันมีหลักการอ้างอิงเหมือนกับเวลาเราทำวิทยานิพนธ์ทำอะไรเนี่ยมันมีแนวคิดทฤษฎีซึ่งจะต้องยกมาเป็นตัวตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อด้วยเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะต้องทำโครงการนี้ครับนะครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่อย่างที่ท่านพิธีกรพูดถึงว่าพอพูดแบบนี้ทุกคนจะบอกว่าโหมันยากมันยากมันอะไรเนี่ยนะครับหรือบางคนเนี่ยครูกศน.เราเนี่ยถนัดในการพรรณนาความค่ะแล้วก็เอาคำพรรณนาความมาใส่ในหลักการเหตุผลหลักการและเหตุผลจะประมาณ3หน้าซึ่งอ่านดูแล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าน้ำท่วมทุ่งนะฮะเราไม่ได้ว่าท่านนะแต่ไม่เป็นไรเขียนมาก่อนครับเพื่อให้เป็นตุ๊กตาขึ้นมาแล้วเราช่วยกันปรับแก้ว่าที่ท่านคิดเนี่ยมันถูกแล้วแต่วิธีการเขียนเนี่ยจากการพรรณนาความเนี่ยให้มันเป็นการเขียนในเชิงทฤษฎีในเชิงแนวคิดแล้วก็เป็นข้อความหรือเป็นบทเขียนที่มันสามารถคือใครก็ได้อ่านแล้วเข้าใจอ่ะครับไม่ใช่เราเข้าใจอยู่คนเดียวครับหรือเข้าใจเฉพาะในหมู่พวกเรานะครับเป็นหลักการที่ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจตรงกันเห็นภาพตรงกันเป็นภาพเดียวกันครับซึ่งบอกไปแค่นี้นะครับท่านก็มีความมั่นใจใช่ใช่เพราะจริงๆอาจารย์ทั้ง3ท่านเลยนะครับเป็น
เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจริงๆเพราะว่าเมื่อสักครู่ผมยังบอกเลยว่ามันยากๆแต่พออาจารย์วิษณุพูดถึงเพียงแค่คำว่าเรียบเรียงความคิดปุ๊บมันชัดเจนนะแล้วก็มันสามารถจะง่ายขึ้นมาได้เลยเพราะฉะนั้นจริงๆในทุกๆเรื่องที่จะทำโครงงานเนี่ยต้องนอกจากจะระดมตัวองค์ความรู้มาแล้วเรียบเรียงให้ดีแล้วก็ลงมาสู่การถ่ายทอดการสื่อสารซึ่งก็คงต้องมีเทคนิคด้วยเหมือนกันเรื่องการถ่ายทอดเรื่องการสื่อสารนี้มีเทคนิคยังไงบ้างครับเรื่องของการถ่ายทอดนะคะใช่ครับประเด็นในเรื่องของการเขียนโครงงานก่อนดีกว่านะคะอันดับแรกคือเราจะต้องใช้ประโยคที่เรียกว่ากระชับเข้าใจง่ายอะค่ะไม่ต้องขยายความไม่ต้องอย่างที่ท่านอาจารย์วิษณุบอกคือเขียนพรรณนาทั้งหมดนะคะในเรื่องของรูปแบบการเขียนนี่คือกระชับเข้าใจง่ายตรงประเด็นมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีวัตถุประสงค์ที่รองรับแล้วก็เรื่องของทฤษฎีที่รองรับด้วยเขียนให้ชัดเจนเลยตรงนี้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการนำเสนอละในทักษะที่ครูกศน.ยังคงต้องเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ทำเป็นตัวโครงงานครบทั้งหมดแล้วล่ะองค์ประกอบทั้ง10องค์ประกอบที่ว่านะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการมานำเสนอโครงงานการนำเสนออาจจะเป็นในรูปแบบของการเขียนเป็นรูปเล่มอีกครั้งหนึ่งก็ได้จะเป็นลักษณะคล้ายๆของงานวิทยานิพนธ์นะคะงานทีสิทธ์อ่ะก็จะมีเรื่องของบทนำมีเรื่องของทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งขั้นตอนวิธีการทำเรื่องของการสรุปผลเรื่องของการอภิปรายแล้วก็การวัดผลประเมินผลตลอดจนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงอันนี้คือเป็นรูปแบบรูปเล่มที่ครูกศน.น่าจะคุ้นชินกันอยู่แล้วเพราะว่าจะต้องมีการทำอันนี้หนึ่งรูปแบบส่วนเทคนิคการนำเสนอต่างๆอะค่ะเช่นพอเราได้ตัวโปรเจกต์ละเป็นโครงงานมาที่จะไปนำเสนอนะคะอย่างเช่นครั้งนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้คุณครูได้ออกมานำเสนอเลยค่ะกับการเขียนโครงงานหรือว่าแม้กระทั่งตัวโปรเจกต์เองอย่างบางกลุ่มเนี่ยมีดอกไม้จากใยไหมทำกันสดๆสาธิตกันตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็มานำเสนอเนี่ยเราเห็นว่าการนำเสนอของครูกศน.ณวันนั้นนะคะยังคงไม่มีความหลากหลายเท่าที่ควรคือทำตามที่คุ้นใช่ค่ะทำตามที่คุ้นชินตามที่ประสบการณ์เดิมมาเหมือนกับว่ามีอะไรอยู่ดั้งเดิมก็นำออกมาก่อนโดยยังไม่ได้มีอะไรคิดใหม่หรือว่านำเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่อันนี้สำคัญที่สุดเรื่องของสื่อดิจิทัลด้วยเรื่องของเทคนิคการนำเสนอการสื่อสารยังไงให้เข้าใจบุคลิกความมั่นใจหรือความมีเสน่ห์ในการสื่อสารเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่มารับชมเนี่ยเชื่อมั่นในตัวคุณครูมากขึ้นแล้วก็เป็นเสน่ห์ของผู้สื่อสารด้วยนะคะซึ่งประเด็นเหล่านี้เราก็ได้พยายามที่จะค่อยๆเสริมคุณครูไปด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเราก็แนะนำด้วยว่าด้วยความที่อำเภอหนองวัวซอเนี่ยเป็นอำเภอที่มีความเข้มแข็งเรื่องของวัฒนธรรมพื้นถิ่นสามารถที่จะประยุกต์เรื่องเครื่องแต่งกายการละเล่นต่างๆเข้ามาสู่เทคนิคการนำเสนอก็ได้ไม่ใช่เพียงแค่เราจะอธิบาย1 2 3 4 5ว่าเราทำอะไรมาบ้างมีโครงงานอะไรมาบ้างเนี่ยความน่าสนใจหรือเสน่ห์เนี่ยมันจะหายไปถ้าเกิดว่าเรามีเสน่ห์ในการนำเสนอผู้ที่รับชมโครงงานเราก็จะให้ความสนใจที่สำคัญที่สุดเขาจะเห็นถึงความตั้งใจของเราอะค่ะว่าเราตั้งใจกันแต่เรื่องของร่วมกันคิดร่วมกันทำลงมือเขียนเป็นโครงงานทำเป็นตัวโปรเจกต์มาแล้วการนำเสนอเรายังใส่ใจทุกขั้นตอนทำให้เขาอยากสนับสนุนใช่เขาอยากสนับสนุนเราเพราะจริงๆแล้วผู้สนับสนุนเนี่ยไม่ได้เพียงแค่สนับสนุนว่าอนุมัติให้ทำได้แต่ต้องอนุมัติงบประมาณด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะครับก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับทีนี้เวลาของเราค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นผมในช่วงท้ายนี้ครับผมจะรบกวนอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับแต่เป็นแต่ละท่านเลยว่าให้ช่วยกรุณาชี้แจงหรืออาจจะเป็นการแนะนำก็ได้ในกรณีศึกษาของเราเฉพาะนะครับเฉพาะที่ครูกศน.ที่หนองวัวซอที่ได้มีการเขียนโครงงานแล้วแล้วก็มีการนำเสนอโครงงานไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีคำแนะนำหรือว่ามีสิ่งที่ต้องการจะเพิ่มเติมเสริมอย่างไรใน3ด้านนะครับก็คือในเรื่องของเชิงวิชาการข้อมูลต่างๆจะเรียนเชิญอาจารย์วิชัยนะครับและเดี๋ยวผมให้โจทย์เอาไว้ก่อนล่วงหน้าไว้คิดเลยนะครับก็คือในส่วนของการสื่อสารครับเรื่องสื่อสารเรื่องการใช้ภาษาต่างๆหรือว่าเรื่องเทคนิคต่างๆนี้จะเชิญอาจารย์เจนวรานะครับแล้วในเรื่องของภาพรวมทั้งหมดในกรณีของครูกศน.อาจจะเป็นที่อื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าในกรณีศึกษาของเราเนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะที่แต่ว่าถ้าเป็นภาพรวมทั้งหมดในที่อื่นๆด้วยเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญอาจารย์วิษณุนะครับงั้นผมขอเริ่มต้นที่อาจารย์วิชัยเลยครับครับตรงส่วนที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมสำหรับครูกศน.แล้วก็ทั่วๆไปด้วยนะก็คือว่าอย่างนึงก็คือว่าครูกศน.เนี่ยอย่างไรก็ตามเป็นการทำงานในระบบราชการเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีการมอบหมายเป็นต้นว่ามอบหมายว่าคนนี้เป็นคนทำโครงการเพื่อขออนุมัติเป็นคนทำหน้าที่เขียนเลยผอ.สั่งมา เพราะนั้นคนนี้ก็มีหน้าที่เขียนพิมพ์เขียนเพื่อขออนุมัติอะไรล่ะรู้ระบบว่าช่องทางอันนี้มันจะต้องเป็นโครงการฝึกอบรมอันนี้เป็นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอันนี้เป็นโครงการเพื่อจะหาข้อมูลเพื่อมาหาข้อสรุปงานวิจัยหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นมันเลยกลายเป็นว่ามอบหมายไปเป็นคนใดคนหนึ่งนะครับทีนี้ครูคนอื่นก็จะทำหน้าที่ลงพื้นที่อะไรบ้าง
แต่สิ่งที่มันน่าเสียดายอย่างนึงก็คือว่าครูกศน.แต่ละท่านเนี่ยบางคนอยู่ในพื้นที่แต่ไม่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรงส่วนนี้ไม่ตรงจุดไม่ตรงจุดเพราะนั้นบางคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่แต่เห็นแล้วว่าโอ้ผิดพันธุ์ตัวนี้ดีตรงนี้เนี่ยในชุมชนมีวัฒนธรรมที่ดีมีอาชีพที่น่าสนใจหรืออะไรอะไรต่างๆนะเขาไม่สามารถจะเอาตรงนั้นเนี่ยมาถ่ายทอดได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้มีการอบรมนะครับอบรมในเรื่องของการเขียนโครงงานเพื่อที่จะมาเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติอะไรตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าครูเนี่ยได้เข้ามาประสานกันทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มได้มองแล้วว่าโอ้ไม่ใช่ว่าให้คนนี้เขียนโครงการอย่างเดียวทำเป็นอย่างเดียวเลยเพราะพอสั่งคนนี้ไม่เคยต้องลงพื้นที่เลยครับนั่งอยู่ในห้องก็เก่งวอร์ดก็พิมพ์ไปเรื่อยเลยอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายถ้าเผื่อเกิดใช้การระดมจริงๆนะฮะระดมจริงๆเนี่ยตรงนี้นั่นหมายถึงว่าตั้งแต่ผู้บริหารตั้งแต่ครูในทั้งหมดทั้งทีมเนี่ยมีการพูดคุยวิเคราะห์กันอย่างที่เราทั้ง3ท่านได้ไปมาที่หนองบัวซอเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นอันนึงที่ผมเห็นคือผมไปลงไปในพื้นที่แล้วผมก็กลับมาได้เรียนรู้อย่างนึงว่าอ้อถ้าแบบนี้เนี่ยพื้นที่อื่นถ้าเผื่อมีการปรับตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับผมว่าเดี๋ยวอาจารย์วิชัยก็จะได้เขียนโครงงานพัฒนาการอบรมครูกศน.ต่อไปด้วยนั่นหมายความว่าที่อาจารย์วิชัยบอกก็คือว่าทุกคนควรจะได้เรียนรู้ทุกเรื่องเพื่อจะได้เพิ่มพูนศักยภาพของตัวเองเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าคนที่เคยจะนั่งพิมพ์อย่างเดียวจริงๆพอลงพื้นที่โอ้เก่งเลยก็เป็นไปได้ไม่เคยให้โอกาสเขาถ้างั้นในแง่ของเรื่องของการสื่อสารแล้วครับในเรื่องการสื่อสารเรื่องของการนำเสนอนี่มีอะไรที่จะแนะนำไหมครับต้องเน้นย้ำเรื่องของการลำดับความคิดก่อนนะคะการลำดับความคิดการเรียบเรียงความคิดแล้วก็เรียบเรียงออกมาเป็นภาษาที่ชัดเจนนะตรงนี้คือสำคัญที่สุดการที่จะสื่อสารได้ชัดเจนคือคุณครูเองต้องเข้าใจเนื้องานของตัวเองเป็นอย่างดีผ่านการศึกษามาอย่างเป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งแม้ว่าเราจะเขียนโครงงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยมแต่เราไม่สามารถที่จะสื่อสารออกไปไม่ว่าจะเป็นผ่านเป็นลายลักษณ์อักษรหรือพูดจาทางก็ตามหรือว่าเทคนิคในการนำเสนอทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องถ่ายทอดออกไปด่านสุดท้ายเนี่ยว่าจะเราจะได้รับการอนุมัติทำหรือไม่หรือจะได้งบประมาณหรือเปล่าหรือว่าโครงงานนี้เนี่ยจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมประเทศได้เนี่ยเราต้องสื่อสารออกมาให้ชัด คือต้องเน้นย้ำกับคุณครูว่าขอให้ชัดเจนในเนื้องานของตัวเองชัดเจนในตัวของตัวเองก่อนแล้วจะสื่อสารออกไปสู่ภายนอกได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นในภาพรวมทั้งหมดแล้วของการไปอบรมครั้งนี้อาจารย์วิษณุคิดว่ายังไงบ้างแล้วก็จะมีข้อแนะนำอะไรบ้างครับครับในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าการทำโครงงานการเขียนโครงการเนี่ยเป็นทักษะในการประกอบอาชีพครับจริงๆแล้วทุกอาชีพนะครับใช่ครับเป็นทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบครับครับเพราะนั้นสิ่งแรกเลยก็คือเราอย่าปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ครับบางคนเนี่ยบอกว่าไม่เอาเลยเพราะถ้าเขียนนี่ไม่เอาให้ทำอะไรทำนะครับปฏิเสธตั้งแต่แรกแล้วนะครับเราต้องคิดว่า1เราทำได้ครับ2เมื่อมันเป็นทักษะต้องทำบ่อยๆครับครับต้องฝึกต้องทำแล้วก็เมื่อเราทำบ่อยๆแล้วอีกหน่อยเนี่ยพอบอกให้ทำโครงงานปุ๊บโอ้เราจะง่ายเลยประโยชน์ที่ได้รับนะครับผมเรียนว่าทางกศน.เองทางสำนักงานส่วนกลางในแต่ละปีได้งบประมาณจำกัดครับบางครั้งไม่เพียงพอนะครับถ้าเราเขียนโครงงานได้เราสามารถที่จะนำโครงงานหรือโครงการเหล่านี้เตรียมไว้เมื่อหน่วยงานในพื้นที่อย่างเช่นอปท.ต่างๆนะครับอบต.เทศบาลอบจ.นะครับหรือแม้กระทั่งงบประมาณของจังหวัดบางทีเขาก็ทำในสิ่งที่ไม่รู้จะทำอะไรเขาก็ถามว่าครูกศน.มีอะไรเสนอไหมนะครับเราไปเล่าเขาฟังเขาก็ไม่รู้ไปของประมาณยังไงแต่ถ้าเรามีโครงการสำเร็จรูปนะครับเสนอขึ้นไปโอ้โหบางทีได้งบประมาณมากกว่าที่ได้จากด้วยส่วนกลางของเราได้เร็วด้วยเพราะว่ามีการเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นทักษะในการประกอบอาชีพของเราเป็นวิชาชีพเพราะนั้นอยากที่จะให้ครูกศน.ทุกคนหรือแม้กับท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะครับฝึกทักษะเรื่องนี้นะครับแล้วก็มันจะทำให้การทำงานของเรามีคุณค่าและที่สำคัญคือถ้าเราทำเป็นเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากใครใครก็จะมาใช่ใครใครก็มาแล้วก็บอกเอาทำให้หน่อยให้มาขอความช่วยเหลือนะซึ่งนั่นก็ตรงจากกับวัตถุประสงค์กับเป้าหมายเลยทันทีเพราะว่าพอเป็นครูกศน.ปุ๊บใครๆก็มาขอความช่วยเหลือแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปให้เพราะนั้นอย่าลืมพัฒนาศักยภาพด้านนี้ของครูกศน.ทุก
ท่านเลยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับอาจารย์วิษณุเอมประณีตอาจารย์จินวราทินทวีแล้วก็อาจารย์วิชัยจิตมาลีรัตน์นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการพัฒนาครูกศน.เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับค่ะปัญญาลีบ่อน้อยค่ะผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองวซอจังหวัดดอนธานีค่ะบริบทของบุคลากรของกศน.อำเภอหนองวซอนะคะอำเภอหนองวซอเนี่ยมีนักศึกษาอยู่ประมาณ 1,300 คนนะคะมีครูกศน.ตำบลอยู่ทั้งหมด19คนมีครูสลช.อยู่ทั้งหมด5คนนะคะแต่ละคนได้รับผิดชอบนักศึกษาแตกต่างกันนะคะครูกศน.ตำบลเนี่ยเราให้รับผิดชอบนักศึกษา 40-45 คนครูสลช.ให้รับผิดชอบนักศึกษา80คนนะคะในการแบ่งการทำงานของครูสลช.และครูกศน.ตำบลโดยการควบคุมของหัวหน้ากศน.ตำบลนะคะแต่ละตำบลเราจะมีการแบ่งพื้นที่ในการปฏิบัติงานกันนะคะอย่างตำบลนี้มี10คนก็ให้แบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานแบบเชิงเจาะเข้าไปทุกหมู่บ้านเลยใน78หมู่บ้านของอำเภอหนองวซอมันก็เลยเป็นการที่เราเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะพอมันเป็นอย่างนี้แล้วคือพอก็มีนโยบายที่จะพัฒนาครูมากขึ้นนะคะนโยบายของพอได้มีอะไรบ้างพอก็จะร่วมกับ1คือกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการสอนออนไลน์อย่างเงี้ยก็ให้ครูเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทางศูนย์เทคโนโลยีก็มีอะไรที่ดีๆนะคะช่วงนี้ก็มีการอบรมเกี่ยวกับการเขียนโครงงานโครงการอันนี้ถือว่าดีเพราะว่าโครงงานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับครูต้องเอาไปพัฒนากับนักศึกษาต่อไปค่ะในแง่นี้ผมคิดว่ามันช่วยอะไรอะที่ไปสอนนักศึกษาเกี่ยวกับโครงงานสำหรับการเขียนโครงงานนะคะการเขียนโครงงานเนี่ยครูจะได้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอย่างครูไม่ได้มีไม่สามารถที่จะพบนักศึกษาได้ครบจริงๆนักศึกษาต้องทำโครงงานเพื่อนักศึกษาจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นก่อนอื่นครูก็ต้องเข้าใจซะก่อนนะคะเราก็เลยต้องมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆอีกส่วนหนึ่งคือการจัดทำแผนกระบวนการเรียนรู้นะคะแต่ละภาคเรียนเนี่ยพอจะมีการอบรมครูอยู่ตลอดนะคะก่อนที่จะเปิดภาคเรียนเนี่ยตั้งแต่ประถมนิเทศมาก็ต้องมีการเขาต้องมาทำแผนเขาว่าแผนการเรียนรู้ของภาคเรียนเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาจะมาวิชานี้เขาจะเป็นระดับง่ายยากปานกลางเขาจะมีกระบวนการอะไรที่จะให้นักศึกษาเป็นรายบุคคลไปถือว่าในการพัฒนาบุคลากรเนี่ยแต่ละสถานศึกษาไม่อยากให้ไม่มีในแต่ละภาคเรียนต้องมีให้ครูของเราได้พัฒนาได้มีการอบรมอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าหน่วยงานไหนขอความอนุเคราะห์มาว่าจะให้ครูไปอบรมนั่นอบรมนี่ก็จะสนับสนุนอยู่สม่ำเสมอในการที่จะพัฒนาครูของตัวเองเพื่อจะครูจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากเครือข่ายหรือหน่วยงานอื่นๆเนี่ยมาพัฒนานักเรียนเริ่มพัฒนาหน่วยงานของตัวเองให้การบริการแก่นักศึกษาให้นักศึกษาได้มีความรู้แล้วก็มีความสุขกับการเรียนค่ะพอมีความมุ่งหวังต่อการพัฒนาครูมากน้อยแค่ไหนต้องการให้มันเกิดอะไรขึ้นกับครูเราก็ต้องเชื่อมั่นศักยภาพของครูของเรานะเราก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าครูบุคลากรของเราแต่ละคนถนัดเรื่องไหนนะคะที่จะส่งไปอบรมนะคะเพราะว่าเราต้องแบ่งครูอยู่แล้วว่าแต่ครูแต่ละคนเนี่ยความรู้พื้นฐานของแต่ละคนมันแตกต่างกันนะคะในการส่งครูเข้าพัฒนาตัวเองนะคะก็ต้องดูว่าเนื้อหาเกี่ยวข้องแล้วเขาถนัดไหมนะคะเมื่อเราส่งเข้าไปพัฒนาตัวเองหรือไปเข้าอบรมเราต้องให้เครดิตเขานะคะว่าเขาต้องสามารถที่จะนำความรู้เนี่ยมาพัฒนากับเพื่อนสามารถที่จะถ่ายทอดให้เพื่อนได้สามารถถ่ายทอดให้สำหรับนักศึกษาได้แล้วก็เขาสามารถที่จะเป็นต้นแบบสำหรับอำเภออื่นๆได้ด้วยนะคะค่ะอยากจะให้พ่อฝากอะไรให้กับคุณครูกศน.นะคะไม่ว่าจะเป็นที่หนองวซอหรือว่าที่อื่นๆว่ามันเป็นการทำงานหนักแต่ว่าเราก็จะมีผลสำเร็จที่ดีก็ขอฝากนะคะสำหรับครูกศน.ตำบลหรือครูสลช.นะครูสอนคนพิการหรือครูอื่นๆนะคะก็ให้มีความตั้งใจในการทำงานให้พัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นนะคะให้รู้ว่า
นักศึกษาของเราเป็นแบบไหนเราจะทำให้นักศึกษาของเราได้รับความรู้ขนาดไหนนะคะผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนของเราเป็นยังไงเราต้องพัฒนาตัวเองเรื่อยๆก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะครูของกศน.เนี่ยทำงานเหนื่อยเหมือนกันนะคะเราไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยซ้ำนะคะแต่ละเดือนไม่รู้ว่าวันไหนเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ต้องทุ่มเทในส่วนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกอำเภอทุกจังหวัดเหนื่อยเหมือนกันค่ะแต่ก็พวกเราก็มีความสุขกับการทำงานนะคะเพื่อเด็กๆที่อยู่ด้านหลังด้านหน้าของเรานะให้พวกเขามีความสุขยกระดับเขาให้เขามีความสุขอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ